Nice life, nice life. ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธออยู่มั้ยนายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับตอนนี้ก็ทำมากินคุยกันต่อนะครับกับทั้งพี่เจมพี่เดียวแล้วก็คุณเอกนะฮะคราวนี้มีความประสบการณ์ดีกว่ามีประสบการณ์ต่างๆที่อยากจะบอกถึงท่านผู้ชมหรือว่าบอกในทุกๆฝ่ายนะครับว่ามันมีเรื่องราวอะไรอีกไหมบนท้องถนนเนี่ยที่เราเป็นครับแล้วก็มันไม่ยุติธรรมกับเราเลยอ่ะถ้ามันไม่ยุติธรรมนะก็คงเป็นเรื่องที่ขึ้นสภาแล้วลงอุโมงค์เนี่ยแหละครับผมรู้สึกว่าข้อบังคับที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่ได้ยุติธรรมเลยนะครับเพราะว่าผมใช้รถทุกวันเนี่ยขึ้นสภาแล้วลงอุโมงค์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่เขาได้ยกอ้างขึ้นมาเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมใช้ท่านรถใช้ถนนขึ้นสภาลงอุโมงค์เนี่ยการจราจรมันก็ไม่ได้โน่ว่าแบบต้องใช้ความเร็วถ้าใช้ความเร็วมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีป้ายบังคับอยู่ว่าให้ใช้ความเร็วเท่านี้แต่ตอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็ขึ้นไปปกติแต่สิ่งที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราครับมันเกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมทางด้วยการที่เขาแบบเปลี่ยนเลนแล้วเราก็มาเรา50-60อย่างเงี้ยแต่อยู่ดีๆเขาเปลี่ยนออกมาปั๊บในกรณีนี้สมมติผมเบรกนิดนึงในกรณีที่คุณเอกบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังห่วงเรื่องเพื่อนร่วมทางคุณเอกขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานมาในความเร็วปกติธรรมดาเลยช้าด้วยแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันก็คือรถยนต์แล้ววิ่งมาเป็นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีวันที่จะไม่วิ่งคล่อมเลนระหว่างเลนกับคือระหว่างรถกับรถต้องอย่างนั้นอยู่แล้วและที่เราจะพลาดเลยก็คือรถเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ติ๊กไฟเลี้ยวไม่บอกกล่าวล่วงหน้าทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วการแก้ไขตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางตำรวจหรือผู้ปฏิบัติบังคับกฎหมายรวมถึงผมเองผมคิดถ้าคุณไม่ขึ้นมันก็ไม่เกิดขอแทรกประเด็นนี้ในเมื่อลงรายละเอียดเรื่องสะพานจริงๆแล้วเหตุและผลในการออกข้อบังคับเนี่ยก็คือเรื่องความปลอดภัยและเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรซึ่งเราไม่เชื่อทั้งสองเรื่องเพราะเราคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยมันมีวิธีการที่ดีกว่าการบังคับคนบางกลุ่มให้เขาได้รับผลกระทบเดือดร้อนและผู้ใช้มอเตอร์ไซค์มีจำนวนมากกว่า3ล้านคันการห้ามหมายความว่าห้ามรถ3ล้านคันทั้งหมดทั้งหมดขึ้นสะพานและลงอุโมงค์ทั้งที่มีวิธีอื่นที่ดีกว่าวิธีที่เราเสนอในการแก้ปัญหาความปลอดภัยบนสะพานและอุโมงค์แน่นอนข้อที่1การบังคับใช้ความเร็วการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องความเร็วคุณมีป้ายคุณบังคับให้รถทุกชนิดทำความเร็วตามกฎหมายกำหนดแค่นี้ความปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้นข้อที่2การตีเส้นทึบบนสะพานและอุโมงค์ก็คือห้ามเปลี่ยนเลนโดยกระทันหันทั้งสะพานและอุโมงค์2ข้อแน่นอนในเรื่องความปลอดภัยลดลงอุบัติเหตุลดลงแน่นอนผมกล้าฟันธง 100% ตำรวจลองหรือยังผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องลอง2ข้อนี้ยังถ้าลองแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วค่อยมาหาวิธีการอื่นเราจะยอมรับแต่เขายังไม่ได้ลองวิธีการอื่นเลยพอยังไม่ได้ลองวิธีการอื่นแล้วผลักภาระมาให้กับผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์มันจึงเลยมันจึงเป็นคำสั่งที่พวกเราชาวสองล้อไม่ยอมรับเด่นขาดตอนนี้ก็คืออย่างแรกอุโมงค์ก็ตามสะพานก็ตามจากเส้นปากคุณเราใช้เป็นเส้นทึบถูกครับห้ามมีการเปลี่ยนเลนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เพราะว่าป้ายมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าอ่ะเส้นทึบเนี่ยห้ามมีการเปลี่ยนเลนตรงนี้ก็ทำให้มีโอกาสที่จะลดอุบัติเหตุจากการที่อย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งคล่อมระหว่างเส้นทึบเลย อยู่ในคล่อมอ่ะถูกยังไงถ้าไม่มีการเปลี่ยนเลนก็ไม่มีอุบัติเหตุถูกไหมครับใช่ไหมครับก็คือมันก็อาจจะลดได้อุโมงก็เช่นกันเช่นกันอยากให้ทางเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลองดูก่อนใช่แล้วถ้าเกิดว่าการมันความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยลงนั่นถือว่าใช่ได้ถูกถ้าเกิดว่ามันไม่ลดลง
็มาหาแนวทางร่วมกันไปถูกครับแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องความไม่ยุติธรรมของน้องขนมเมื่อกี้ที่น้องเอกพูดเดี๋ยวพี่เดียวจะเสริมนิดนึงก็อย่างนี้ครับพอดีผมใช้รถทั้ง2แบบนะครับทั้ง4ล้อแล้ว2ล้อครับ4ล้อผมขับรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่เคยโดนตรวจแม้ทั้งแบบขี่ครับแต่พอไป2ล้อเนี่ยต่อให้เรารถเราถูก 100% เนี่ยผมขับรถบ้านๆเลยไปซื้อกับข้าวแต่ข้าวใส่หมวกกันน็อกทุกอย่างครบหมดครบพรบผสมภาษีครบหมดรถไม่มีตกแต่งอะไรเลยเดิมๆมาจากศูนย์โดนยังเดินวนหาของชำร่วยอยู่เลยก็พูดตรงๆเดินวน2รอบ3รอบผมก็ไม่รู้ว่าเก๋งทะเบียนขาดไม่ขาดไม่ขาดเข็มขัดบางทีก็ขาดผมตรงนี้นะผมเคยทำผิดกฎหมายมาคือว่าบางทีเราสับข้าวเราใช้เวลาส่วนตัวเยอะอะไรเงี้ยครับก็ลืมต่อภาษีไปไม่เคยตรวจไม่ได้จะตรวจภาษีเลยใบขับขี่ไม่เรียกผมเลยยังไม่เรียกว่าอย่างนี้มีโอกาสที่จะทำให้รถเก๋งที่ขับอยู่ตอนนี้โดนบ้างหรือเปล่าครับจริงๆแล้วถามว่าโดนบ้างหรือเปล่าก็ผมไม่จะบอกว่าต้องโดนบ้างหรือเปล่าแต่อยากให้เข้าใจเราบ้างว่าสองล้อมันโดนอย่างนี้มามอเตอร์ไซค์เนี่ยที่บอกเนี่ยไม่ใช่ผู้เก่าหาจริงจริงจริงผมขับสองล้อมาเนี่ยใช้ระยะเวลาในชีวิตสองล้อนะรวมๆกันเนี่ยไม่เกินปีหรอกแต่น้องๆเนี่ยเขาทำเขาทนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นไหน20 30ปีเขาโดนมาตลอดคุณจะมาโดนวันพรุ่งนี้คุณอย่ามาตื่นเต้นไอ้ผมก็ไม่ตื่นเต้นนะเขาโดนมาตั้งนานแล้วผมถึงก็อยู่ตรงนี้ไงว่าเฮ้ยมันเกิดมาตั้งนานแล้วนะมันถึงเวลาหรือยังมันเลยกลายเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นว่าพวกเราคือพลเมืองขั้น2ด้วยว่าเราได้รับการปฏิบัติอีกแบบนึงด้วยว่ามันเลยเกิดการรวมตุ่มกันขนาดนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลายชั้นแล้วตัวระยะยาวเนี่ยผมบอกว่าถ้ารุ่นโทษนะครับรุ่นพ่อน้องเอกโดนรุ่นน้องเอกโดนผมถามรุ่นลูกผมจะไม่โดนโดน เพราะฉะนั้นเราจะให้ลูกเราโดนมันถึงเวลาแล้วที่ต้องมาหาทางออกร่วมกันเราไม่ได้บอกว่าเรามาคัดค้านเราไม่ได้มาบอกว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าเรามีมุมมองเหมือนกันของผู้ใช้จริงถูกต้องครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเอามานำเสนอให้ท่านจริงๆท่านก็มาคุยเราสิใช่เรามีข้อมูลเรามีอะไรเรามาจับมือเราไม่บอกว่าเราต้องได้แบบนี้เราต้องทำแบบนี้ผมจะเอาแบบนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เอาแต่ใจเรามีเหตุผลพอที่จะพี่ท่านครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเรามาพิจารณาร่วมกันเอาเอกสารเอาข้อมูลผมเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาสักนิดนึงไม่ใช่แบบฟังเสียงพวกเราบ้างสักนิดนึงฟังเสียงผู้เดือดร้อนบ้างสักนิดนึงยังฟังเสียงผมก็ได้แบบคนที่ใช้ถนนทุกวันอย่างเงี้ยนะครับแบบเห็นด่านทุกวันเลยนะตกใจมากเลยครับตกใจที่แบบวันนี้จะโดนไหมคือมีเขาเข้าไปด่าแล้วยังไงต้องมีโอกาสที่ 90% ที่โดนทำไมเหมือนที่ในโซเชียลเขาบอกว่าทำไมคุณเห็นด่าตำรวจทำไมคุณไม่รู้สึกปลอดภัยอ่ะทำไมรู้สึกว่าทั้งที่เฮ้ยเราถ้าจะสึกออกมาจากวัดเรายังตื่นเต้นเลยแล้วคนดีขนาดไหนแล้วก็ตื่นเต้นใช่ทัศนคติของประชาชนทั่วไปกับตำรวจเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้ถ้าผมเป็นตำรวจผมจะทำยังไงให้ทัศนคติมันกลับมาดีเหมือนเดิมให้รู้สึกว่าเฮ้ยเจอตำรวจแล้วเราปลอดภัยผมฝากกันบ้านอย่างนี้ดีกว่านะครับถึงเวลาแล้วที่ทางตำรวจเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องแยกก่อนเท่าที่เราเห็นที่เราจะเจอกันก็คือการเหมารวมของประชาชนที่ไม่มีความเข้าใจในส่วนของตำรวจว่าตำรวจเนี่ยเขามีแบ่งหน้าที่กันหนึ่งสายตรวจสายสืบแล้วก็จราจรตรงนี้ค่ะจราจรเนี่ยก็แยกไปอีกมีจราจรในพื้นที่จราจรกลางโครงการพระราชดำริอะไรต่างๆซึ่งประชาชนไม่รู้หรอกว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ส่วนไหนแต่ทำไมทุกส่วนที่คุณตั้งด่านแล้วต้องกลายเป็นผู้ตอบสนองความต้องการของคุณใช่ไหมฮะก็คือแบบพอคุณคิดว่าจะต้องผิดแล้วเนี่ยคุณต้องตั้งโครงไว้ก่อนเลยการเข้าด่านคือการตั้งโครงของคุณเหรอใช่ไหมฮะคุณตั้งโครงว่าคุณต้องผิดแน่นอนแล้วคุณต้องหาให้ได้มีไม่มีไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่ถูกไอ้นี่ถูกก็ต้องไอ้นี่ทุกอย่างก็คือเจตนาในการตั้งด่านจริงๆเขาเรียกว่าด่านกวดขันวินัยจราจรมันควรจะกวดขันเรื่องวินัยจราจรอย่างเดียวไหมไม่ใช่มาเดินรอบรถแล้วก็บอกอย่างที่บอกอาแจกของชั้นเรื่องว่ามันเจออะไรไหมจะมีกรณีหนึ่งที่เขาจะบอกว่าตั้งด่านเนี่ยมันจะเป็นสองกรณีก็คือการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรนะครับแล้วก็ด่านเพื่อความมั่นคงไอ้ด่านอาชญากรรมด่านอาชญากรรมไอ้หมวดทองใช่ครับอันนี้เข้าไปด่านอาชญากรรมผมก็คิดว่าเขาก็คงตรวจหาอาวุธตรวจหายาเสพติดแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วใบขับขี่มีหมดอะไรมีหมดแต่เขาได้มาจับเรื่องจราจรเรื่องแบบแต่งสภาพรถเรื่องอะไรเงี้ยผมยังสงสัยอยู่ตกลงด่านอันนี้คือด่านอะไรกันแน่อันนี้ที่สงสัยอยู่เหมือนกันแล้วอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าคือตำรวจก็แยกเป็นหลายหน่วยงานครับในกลุ่มเราผมชื่นชมกับตำรวจในโครงการพระราชดำริเนี่ยจราจรเนี่ยผมชื่นชมออกเพจก็บอกว่าถ้าตำรวจจราจรทุกส่วนเนี่ยทำได้อย่างตำรวจในโครงการพระราชดำริเนี่ย
ประชาชนตกมือให้ประชาชนยินดีต้อนรับเข้าไปเจอด้วยความรู้สึกสบายใจช่วยเหลือรถเสียใช่ครับช่วยเข็นรถใช่คลอดลูกถูกเนี่ยประชาชนยินดีที่จะเจอตำรวจพูดอย่างเงี้ยก็คือเราเห็นหมวกเราจะรู้นี่เห็นใช่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 สีขาวขาวส้มใช่ครับขาวอะไรเงี้ยเราก็ชื่นชมอยู่ในกลุ่มผมนึกถามว่าตำรวจจราจรอื่นไม่อยากให้ประชาชนชื่นชมบ้างหรอไม่อยากเป็นมิตรกับประชาชนบ้างหรอเราเจอหน้ากันเรายิ้มกันดีกว่าเราเจอหน้ากันปุ๊บระแวงละตำรวจเจอประชาชนเจอตำรวจเริ่มระแวงไว้ก่อนจะจับอะไรกูเป็นเพราะว่าตำรวจหลายส่วนหรือบางส่วนบางคนใช้ความเคยชินกับสิ่งที่ตัวเองเคยชินมาตลอดเวลาคิดว่าคนใช้ท้องถนนที่เป็นมอเตอร์ไซค์จะต้องเป็นอย่างที่ตัวเองเคยชินจนทำให้เกิดการตั้งข้อหาได้ตลอดเวลาครับผมหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องฝากทางผู้บังคับผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อที่ว่าให้ผู้บังคับกฎหมายอย่างเราเนี่ยเห็นคุณแล้วอุ่นใจถ้าเกิดว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งบางทีผมเล่น Facebook ผมอยากจะเข้าไปหาข้อมูลของชาวประดับของน้องที่สามารถที่จะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับมี Facebook Fan Page มั้ยก็สามารถพิมพ์เข้าไปในคําว่าปลดแอกชาว2ล้อก็จะเจอมันจะมีทั้ง Facebookแล้วก็ที่เป็นกลุ่มแล้วก็เป็นแฟนเพจจะมีทั้ง2อย่างก็คือคนเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มไลน์ที่จะดูแลของสมาชิกในแต่ละพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับเราก็แบ่งออกเป็นชื่ออะไรบ้างครับก็ขออีกครั้งอีกทีนึงก็พิมพ์เสิร์ชเข้าไปในคําว่าปลดแอกชาว2ล้อนะครับปลดแอกชาว2ล้อก็จะขึ้นเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นเพจทั้ง2อย่างอันนี้คือใน Facebook ใช่ครับแล้วใน LINEในไลน์เดี๋ยวคือพอเข้า Facebook ไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะไปก็จะเข้าไปหากันในไลน์เองก็คือจะได้เจอกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาศึกษาข้อมูลเข้ามาพูดคุยหรือมีคำถามคำตอบรวมไปถึงทางตำรวจด้วยครับผมเข้ามาได้เข้ามาเลยนะครับไอ้ที่เข้ามาก็คือในส่วนของปลดแอกชาว2ล้อไอ้ที่เข้าไปแล้วเข้ามาหาข้อมูลและมาหาแนวทางร่วมกันใช่ครับดีตอบทุกคำถามครับผมดีกว่านะครับวันนี้ยังไงเราฝากขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็มาหาทางออกร่วมกันตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆอีกหนึ่งจุดที่พวกเราจะลองหาทางออกร่วมกันผมเองเดี๋ยวก็อาจจะหาข้อมูลนี้มาพูดคุยกันต่อมีโอกาสอาจจะต้องขอเชิญออกรายการอีกครั้งนึงครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสำหรับข้อมูลดีๆของชาวปลดแอก2ล้อวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ